ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์วินเทจรุ่นใหญ่ตัวใหญ่นะครับสวยคลาสสิกเสียงดีรับดีรับชัดรับไวนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งเครื่องนะครับไทโอใบไม้ KT4005 Make in Japan นะครับตัวนี้ผลิตปี1972นะครับอายุ49ปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่นะครับภายในอุปกรณ์ทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดนะครับผมแค่จูนคลื่นอย่างเดียวนะครับตัวนี้จูนคลื่น FM บ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับรับได้ตั้งแต่ 87.5 ถึง 108นะครับ AM ก็รับดีซิกแนลแรงนะครับสัญญาณซิกแนลแรงแล้วก็สเตอริโอขึ้นปกติทุกอย่างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างไม้นะครับสวยงามนะครับข้างไม้เดิมๆทั้งหมดนะครับฝาสวยงามมากนะครับนี่ครับข้างไม้ครับของเดิมนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็สวยงามนะครับไม่มีสนิมใดๆสิ้นมีวอลลุ่มเร่งลดเอาท์พุตให้ด้วยนะครับชุดนี้ก็ต่อเสาอากาศตัวนี้เป็นคอย AM นะครับตัวนี้เครื่องใช้ไฟบ้านเราแล้วนะครับ220โวลต์นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูภายในก่อนนะครับว่าจูเนอร์วินเทจอายุ50เกือบ50ปีเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปทดสอบเสียงอีกทีนึงนะครับครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูภายในนะครับของจูเนอร์วินเทจไทโอใบไม้นะครับKT4005 นะครับ1972อายุ49ปีนะครับก็จะให้ดูว่าสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้ข้างไม้นะครับเดิมๆนะครับไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่นะครับข้างไม้นี่สวยงามนะครับยังสวยงามอยู่นะครับแม้ผ่านการเวลามาถึง49ปีแล้วนะครับก็ยังแจ๋วอยู่นะครับนี่ครับรวมๆ50ปีแล้วนะครับข้างไม้นี่สภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็หน้าปัดอะไรต่างๆนี่ถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูภายในนะครับค่อยๆนะครับผมขันน็อตไว้หมดแล้วนะครับฝานี่สวยมากนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับฝานะครับสวยเลยแข็งแรงนะครับรุ่นนี้นี่ครับภายในนะครับสะอาดไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับจูเนอร์วีรับต่างๆก็โอเคนะครับรุ่นนี้เสียงดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับไทโอใบไม้นี่ไม่เคยผิดหวังแล้วก็รับดีมากๆนะครับผมจูนรับขึ้นบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ภายในนะครับหลอดไฟอะไรต่างๆก็ยังเป็นของเดิมๆอยู่นะครับทั้งหมดเลยเครื่องเขาออกแบบมาแข็งแรงมากนะครับตัวนี้นี่เป็นภาคเสียงนะครับนี่เป็นภาครับของเขานะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับด้านล่างนะครับฝาล่างนะครับก็ไม่มีสนิมนะครับฝาล่างก็ไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับยังสวยอยู่นะครับนี่ครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นลายตะกั่วนะครับลายวงจรแผงลายปิ้นนะครับเดินด้วยตะกั่วทั้งหมดนะครับทนทานมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยงามมากนะครับภาคสายไฟอะไรต่างๆก็ยังสภาพเดิมๆอยู่นะครับให้ดูกันเลยนะครับว่าของเรานี่ไม่ใช่ว่าแกะออกมาข้างในแล้วสนิมเขอะเลยไม่ใช่นะครับสภาพสวยมากนะครับตัวนี้ครับนี่ครับภาครับต่างๆนะครับเชื่อถือได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไทโอใบไม้นี่ภาครับเขาแน่นอนครับแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับเด็ดขาดหนักแน่นนะครับตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มนะครับเร่งลดเสียงได้ครับนะครับต่อเลยก็ยังรับดีอยู่นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับมีวอลลุ่มเร่งลดเอาท์พุตได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบเครื่องและทดสอบเสียงกันนะครับครับหลังจากที่เราเข้าไปดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําการทดสอบเสียงกันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ตันมาที่มิวติ้งก่อนนะครับตัวใหญ่กว่าแอมหลายๆตัวเลยนะครับใหญ่นะครับแล้วก็หน้าตาสวยงามนะครับผู้ปกครองอย่างรำคาญอย่างไรโปรตีนเทียบอ้าวกากอนามัยวันน้อยปีละครั้งพอดแพ้ให้อภัยรับดีมากครับหอดเหลือเกินอำนาจเจริญฉะนั้นผมขอทำแล้วค่ะกลับมาพบกันลองจับมิวติ้งนะครับใจใจที่ฟังได้ทั่วไทยฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กที่ภาคตะวันออกก็เลยเอาไม้รับฝนใจของเรา
again and wait. สมเด็จพระกนิษฐาอะไรแบบนี้นะครับรับมีเกียรติหนึ่งเดียวและต้องสืบสานวัฒนธรรมอีสานลอง AM ดูบ้างนะครับ AM นะครับแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน AM ก็ใช้งานได้ปกตินะครับกระหม่อมถวายด้วยนะทางนโยบายพลังงานเห็นชอบยุค2020รอบ16กันยายนนะครับจำกัดและคณะภาพคุณกระหม่อมเครือข่ายสถานอีก3เดือนบาดเจ็บให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ถึงไม่แค่มาแลกันเดียวกันมันก็ยากครับพี่น้องครับต้นไม้ใหญ่มันก็ต้องให้โฮมบังเง่าทีมไปมาคุณากร2564ที่ผมนั้นเมื่อมีอายุมากขึ้นปัญหาเรื่องข้อมหาชนราชฝ่ายวิปสถิตราชวัดลงกรจังหวัดเชียงภูมิแก้ปัญหาเรื่องข้อมสยามราชสยามราชสิริกิจการิณีพระราชใช้พูดเท่ๆแค่นั้นนะคะแต่เป็นการรวมและน้อมกระหม่อมถวายถังบรรจุการ์ดออกซิเจนเพื่อจะไปพัฒนาประเทศบ้านเมืองครับถ้ารับชัดในชัดแจ๋วเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยก็คงจะเป็นสัญญาณแรงสัญญาณแรงจะเร็วขึ้นนะครับผลของต้นไม้นี่ครับสวยครับสวยที่จะได้รับเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นจังหวัดชัยภูมิราชประวนาวชิรนายพระราชสำนักทอดทำความดีรามคามวาสีเช็คเช็คเช็คบริยารยาสงจักรประกันนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับคุณเนอร์วินเทจนะครับสวยคลาสสิกรับดีรับไวนะครับรุ่นใหญ่ตัวใหญ่นะครับไทโอใบไม้นะครับอีกตัวนึงนะครับขอบคุณมากครับ